โอ้ดีนะใช้ได้เลยอะแสงสวยอย่างกับบิวตี้บล็อกเกอร์เออช่างมันเถอะอวดหน่อยเราซื้อคุชชั่นมาใหม่ทุกคนอยากจะบอกว่ามันฟุ้งฟิ้งมากเห็นไหมเขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องโฟกัสเยอะนี่มันมีอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะอะไรวะนี่กึบมีที่ปัดแก้มกับคอนซีลเลอร์ฟุ้งฟิ้งไหมอย่างทำฟอร์มเมอร์เห็นหมดใครเป็นตะกล้องเราเล่นเราเล่นนี่สวยปะยังไม่ได้แกะเลยอะทำใจแกะแป๊บนึงเดี๋ยวพิมขอแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันวันนี้เราจะไปกินเมนู50บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนตอนนี้หน้าสดอยู่ไปกันนะโอ้เนื้อแน่นมากซื้อมาผิดเบอร์ป่ะวะเออจะนั่นบางนากันแล้วนะคะทุกคนน่าลอยไหมไปหาสิ่งที่กินกันก่อนเฮ้ยลืมไปสวัสดีค่ะเฮียกัสแลมเนี่ยไปหาอะไรกินกันร้านป้าแอร์นะคะเราไปดูกันเมนูไหนราคามัน50บาทใกล้เคียง50บาทมากสุดต่ำกว่า50บาทนะไม่เอาสูงกว่า50บาทได้ไปแล้วพิมพ์สั่งเป็นเมนูแพสเซลไปนี่ใหญ่อยู่เนอะลองชิมกันมือเลยก็ได้แม่ร้อนอ่ะหอมแต่เมนูแค่เบาๆพิมพ์ชอบความป้าแอร์ตรงที่แบบทำสดอ่ะอร่อยดี45บาทอันนี้อิ่มดูนะจริงๆนุ่มกรอบยังดีแต่มีลูกเกดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นร้อยห้าพอยเป็นอย่างอื่นกันต่อเราฝากให้ได้เล็กตัวหัวเครื่องของเราแลกแบงค์50มาให้เราเร็วนะครับผมป๋าเอาเงินมาให้หนูป๋าเอาเงินมาให้อะไรวะรับไว้รับไว้ถือว่าเป็นสินน้ำใจรวยเนาะนิดเดียวรวยอ่ะไปเดี๋ยวไปกินร้านอื่นกันต่อเมนูต่อไปของเรานะทุกคนเป็นเมนูใหม่ของร้านราชนีนมยูนิคอร์นซื้อกันนี่อยากจะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ด้วยนะทุกคนเท่ากับว่า50บาทเราได้2ถ้วยสีสวยไหมสีชมพูสีฟ้าสีผมไม่เลยกินกันดีกว่าอร่อยดีนะมันอารมณ์แบบไอติมวานิลาผสมสีให้ไปเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สตรอเบอรี่อร่อยดีโคตรเท่50บาทได้2แก้วคุ้มมากก็รีบมาซื้อกันช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ1แถม1นะไปกินเออกันเขาจ่ายแล้วเขาไม่ได้จ่ายไม่มีใครจ่ายถ้าอยากจ่ายก็ติดต่อนะคะคอนโมจิมันเป็นโมจิที่แบบคีบคีบอ่ะ40บาทไม่เกิน50บาทเพราะฉะนั้นพิมจะเล่นเขาบอกว่าคีบกว่ามันจะได้นะคะไม่รับเรียนอ่ะกดก่อนปะ อ้าวแล้วแม่ยังโอ๊ยมันติดกล้องด้วยฮัลโหลเฮ้ยครั้งแรกก็ได้เลยอ่ะเก่งปะนี่ชาดาเป็นแบบกระป๋องนี่น่ารักเนาะเป็นรูปยักษ์เราประกันแบบแต่ว่ามันต้องรอให้มันอุ่นกว่านี้หน่อยนึงมันถึงจะกินได้นะทุกคนงั้นเดี๋ยวเดินไปกินไปแล้วกันกินได้แล้วทุกคนระหว่างพิมรอมันเย็นพิมก็เดินหาร้านที่มันราคาแบบว่าไม่เกิน50บาทจะบอกว่าเฮ้ยมาแต่พิมว่าฮาจิบังก็น่าจะมีแหละดวงหน้านี่กินกันก่อนอร่อยพี่กินชาเขียวอยู่ข้างในด้วยยำอร่อยเดี๋ยวพิมเบื่อของหวานแล้วพิมหาของคาวกินกันดีกว่าแน่ทุกคนได้มาแล้วราคา45บาทเป็นลูกชิ้นปลาหมายเลข8ของฮาจิบัง12ชิ้นมาเพิ่มใส่ซอสนิดนึงเราจะกินให้มันดูอร่อยสุดเท่าที่เราจะทำได้ผสมอะไรก็ไม่รู้น้ำตาลอันนี้เติมกันมิลินนี่แหละที่เด็ดอันนี้ที่จริงเขาเรียกว่านารูโตะป่ะใช่ไหมที่มันอยู่ในราเมงอ่ะนั่นแหละมันจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรลืมแต่จริงพิมก็ไม่คิดว่าเมนูนี้มันจะมีขายแย่ขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะราคา45บาทอิทาดาคิมากลืมพูดทั้งวันเลยวันนี้อร่อยนะพี่ถ้าใครอยากกินรสแซ่บก็ปรุงตามที่พิมปรุงอ่ะพิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่อะไรไปบ้างแต่แซ่บอยู่นะเอาไปเล่นไปทุกคนไอ้จริง12ชิ้นก็ถือว่าไม่รู้นะแต่พิมรู้สึกว่ามันอร่อยดีแต่ถ้าถามว่าอิ่มไหมไม่พิมว่าไอ้เจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฮาจิบังนะเพราะว่าฮาจิมันแปลว่า8แล้วนี่ก็เป็นรูปหมายเลข8ร้านอื่นปะถ้าเตี๋ยวเรือท่าสยามทุกคนมันมีนี่เมนูน้ำตก35บาท
มานั่งกินกัน35บาทก็ถือว่าไม่เกินงบแต่มันก็ไม่ได้ใกล้50ขนาดนั้นทุกคน35บาทแต่มันเยอะมากดูดิเยอะเนาะมีหมู1 2ประมาณ3ชิ้นลูกชิ้น2ชิ้น35บาทในห้างก็ถือว่าใช้ได้นะเว้ยเฮ้ยดีงามอยู่เดี๋ยวรีวิวรสชาติกันเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่ารสชาติเป็นยังไงมันมีอีกอันนึงเป็นแบบตับหมกตับจะเยอะกว่านี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ของทีมงานเรากินก็จะเป็นแบบมีหมูตับหน้าตาดีชิมเส้นเหนียวรสชาติเค็มติดเค็มไปสำหรับพิมไม่ชอบกินเค็มไงมันก็เลยรู้สึกเค็มแต่ว่าเราก็สามารถปรุงได้นึกออกปะก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือมันปรุงได้ก็คือสารอาหารมันครบมีผักมีเนื้อมีแป้งคุ้มใช้ได้กินกันหมูนิ่มมากเลยอ่ะหมูอร่อยหมูนิ่มมากเอาชิมตับหน่อยดิตับดีถ้ามาสั่งตับหมกนะตับแบบถ้าเกิดใครชอบตับที่แบบตับหวานอ่ะตับดึงอ่ะเด็ดกินกันดีกว่าโซชินแอบมีแป้งนิดหน่อยจะก็โอเคราคา35บาทเองพอได้กินกันนะสั่งมันโขผักทอง40บาทนะจ๊ะไปรอของอร่อยอ่ะ20-50บาทใช่เหรอได้แล้วทุกคนรอนานมากตะกี้หลับตรงเนี้ยไปตื่นนะอู้ไม่เยอะอยู่เด้อหอมมันโขมันก็เป็นแป้งเฉยๆที่มันไม่มีไส้อะทุกคนถ้ามีไส้กันก็จะกลายเป็นซาลาเปาขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยหน้าตาเหมือนทุเรียนเลยหอมอยู่เด้ออร่อยเป็นแป้งนุ่มๆทุกคนจิ้มจำไม่ได้นะจับจิ้มไม่ถูกว่าคนจีนสมัยก่อนกินหมั่นโถเพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วมันก็อิ่มที่สุดเพราะมันมีแต่แป้งอะแล้วมันลูกก็ใหญ่นะจริงๆใหญ่อยู่นะคือมันเป็นแป้งล้วนๆแหละแต่ถ้าร้านไหนทำหมั่นโถอร่อยแสดงว่าร้านนั้นอะของทุกอย่างน่าจะอร่อยหมดตอนนี้ใช้ได้เนี่ยนิ่มหอมรสชาติโอเคเย็นกินอันอื่นก่อนนะนี่ทุกคนเรามาอยู่กันที่ร้านคัตสึยะเมนูราคาไม่เกิน50บาทในคัตสึยะก็คือสิ่งนี้นี่คือราคาไม่เกิน50บาทเยอะมากทุกคนแต่ว่าพิมจะกินสิ่งนี้เผ็ดมัตสึทาเกะและผักโขงหน้าตาดูดีนะกินกันดีกว่าได้มาแล้วทุกคนหน้าตาก็ต้องปกอยู่นะทุกคนนี่เขาจะมีเห็ดแล้วก็ผักโขงอยู่ข้างใต้ลองชิมกันมันจะเป็นสลัดแบบเย็นๆนะทุกคนจริงๆก็รู้สึกว่าสำหรับสายเฮลตี้ก็โอเคนะแต่อันจริงมันเหมือนไม่ใช่เห็ดมัตสึทาเกะเลยมันเหมือนเป็นเห็ดหอมทุกคนถ้าถามว่ามันก็ปริมาณน้อยอ่ะอันนี้ก็ผักเครื่องเคียงปกติรสชาติโอเคนะใช้ได้เลยอ่ะก็เริ่มแต่ว่าถ้าสั่งแบบว่ามากินเล่นๆอุ้ยทำตกเลยเหรอใช่ได้ยิ่งมีน้อยๆอยู่ใช่แหละทุกคนก็ส่วนตัวพิมรู้สึกว่าถ้าเราสั่งอย่างอื่นมาแล้วก็สั่งอันเนี้ยมาเป็นเครื่องเคียงทานเล่นๆอย่างเงี้ยก็คุ้มอยู่มันก็อร่อยอยู่เก็บกินเล่นๆไม่ได้กะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยอะไรมาก50บาทในห้างด้วยเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าเราอยู่กันที่โยชิโนยะอยากจะบอกว่าเขินมากคือมันจะเมนูที่แบบมันสั่งรวมกันได้50บาทพอดีคือข้าวกับไข่ต้องเป็นไข่พัชเจอร์ไลน์นะเพราะถ้าเกิดไข่ออนเซนมันเกินมา4บาทเขินว่าสั่งกันนี่เราทำเพื่อคนดูขนาดไหนเนี่ยเราต้องทำให้คนดูขนาดไหนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะแฟนเราทุกคนข้าวกับไข่พัชเจอร์ไลน์ก็สำหรับไข่พัชเจอร์ไลน์อ่ะมันเป็นพัชเจอร์ไลน์อ่ะก็บอกอยู่ว่ามันสะอาดมันสามารถกินสดๆได้นะนี่เราจะมีท็อปปิ้งถ้าอยากกินข้าวกับไข่ญี่ปุ่นก็โยชิโนยะได้ก็มีแค่นี้แหละเทเลยนี่เทให้คนดูดิซอฟเริ่มเห็นไหมเห็นยังเห็นไหมฟาเชอร์อยู่หน่อยนึงกินแบบโคตรคนแม่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ใส่นิดนึงเติมความเผ็ดใส่ขิงดองนิดนึงแต่พี่ไม่ค่อยชอบกินไอ้ขิงดองอันนี้เท่าไหร่ก็ใส่นิดเดียวพอใส่ให้พอสวยน้อยไปคนมันไม่กินอะถ้าอยากเค็มๆก็เพิ่มไปอีกนะพ่อก็วิธีกินก็คนแล้วก็กินมนุษย์ไม่อยากต่อไข่แดงเลยทำใจไม่ได้เลยเจาะอย่างนี้คนหน้าตามันจะเป็นจังซี่กินผสมกันนิดนึงอร่อยมากมันจะดับคาวดับเลี่ยนได้ดีมากคลุกเคล้ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าไม่มีตังค์ก็ข้าวญี่ปุ่นจ้ะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆแต่พูดถึงนั้นมี50บาทแล้วกินของในห้างมันก็มีนะมันก็มีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะแต่บางทีมันอาจจะไม่อิ่มอะไรอย่างนี้หรือบางทีมันอาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอประมาณนั้น
เราเอาไปผัดได้ได้ข้าวผัดเลยเนี่ยคือตะกี้คุยกันอยู่ว่าจะเอาร้านไหนต่อเพราะว่าพิมเบื่อเมคเอาวิทมาแล้วก็มันคือเขาต้องคำด้วยทีมงานบางคำให้พิมอ่านบอกว่าเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยนะใส่ใส่สอนดูสนใส่สอนดูสนยามาคาชิแต่มันก็มีภาษาไทยบอกนะแชร์แชร์ชงแชร์ชงดูโซไลอ่านไม่เหมือนที่พิมอ่านเลยเออชอบมาเถอะกินดีกว่าไม่ถึง50บาทเยอะมากคนแถบอะเลือกเอาเลยว่าอยากกินอะไรอะมาแล้วทุกคนมาฟินอร่อยอร่อยนะกลิ่นหอมหอมเนยอะหอมเนยกับอะไรไม่รู้ว่าทุกคนหอมอร่อยมากมันไม่มีไส้แต่ข้างในมันนุ่มๆแบบนุ่มอะแล้วดูข้างในดิข้างในมันไม่ได้แห้งข้างในมันแบบมันโอเคอะเอาเป็นว่าข้างในมันไม่แห้งแล้วมันหอมเนยมากเฮ้ยดีเป็น50บาทที่อร่อยแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะชอบอันนี้ชอบที่โอซาก้าชาตาไม่บอกมันมีชานมไข่มุก45บาทอยู่ไปสั่งกันแต่จริงๆอ่ะมันก็มีชานมไข่มุกแบรนด์อื่นที่มันราคาแบบไม่ถึง20บาทก็มีนะแต่เอาอันนี้กันราคามันใกล้เคียง50บาทสุดได้มาแล้วคือปกติที่เนี่ยชานมไข่มุกมันราคา55บาทใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแบบเมนูของเขาเลยแต่อันนี้พิมสั่งเป็นชาไทยราคา40บาทแล้วก็บวกไข่มุกอีก5บาทกลายเป็น45บาททั้งหมดไข่มุกสีเขียวไข่มุกหอมใบเตยมากเลยอ่ะดีนะใช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยอร่อยถ้าใครอยากมาลองไข่มุกรสชาติใบเตยหอมๆใบเตยอ่ะเด็ดแล้วเราไปหาอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายกินกันเพราะตอนนี้พิมเริ่มอิ่มมากๆแล้วทุกคนแค่นี้ชอบไปนี่ร้านนี้ทุกคนมันมีเมนูราคาไม่เกิน50บาทอยู่ซึ่งมันเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่ดังมากๆที่ญี่ปุ่นนะทุกคนสั่งตรงนี้นะแม่มันโยดอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องแกล้งกันด้วยอ่ะเราเห็นมันมีเมนูเป็นไก่ป๊อป49บาทเนาะซึ่งพิมพอสั่งไปปุ๊บพิมก็เห็นอีกอันนึงมันเป็นมินิเบอร์เกอร์พิมก็เลยสั่งอีกอันนึงมาให้ดูเลยกันมันเป็นมินิเบอร์เกอร์ราคา49บาทเหมือนกันมาดูว่ามันจะมินิเบอร์ไหนนะคะทุกคนมันต้องแกล้งกันนะโอเคนี่ไก่ป๊อปมันก็จะชิ้นเล็กๆน่ารักแบบนี้ลองสบายดิไม่เผ็ดเลยมีประมาณ6ชิ้นนะถ้าจะกดซอสหรืออะไรก็มันมีเป็นเคาน์เตอร์อยู่6ชิ้น49บาทพิมรู้สึกว่าเนื้อไก่มันเล็กกว่าไก่ป๊อปเคฟซีพิมจำไม่ได้ว่าไก่ป๊อปเคฟซีราคาเท่าไหร่แต่ว่า49บาทก็ถือว่าโอเคแต่ก็แอบแพงนิดนึงอยู่ดีๆก็มีคนมาเสิร์ฟพริกให้ว่า ดูเบอร์เกอร์กันดีกว่านี่คือเบอร์เกอร์ราคา49บาทเป็นแบบมินิมีอยู่3รสมีเนื้อ2อันแล้วก็ไก่อันนี้เป็นไก่ทะเลน่ารักเนาะจุ่มจิ๋มมากเลยอ่ะหอมนะหอมมากเลยอ่ะอร่อยนะถ้าให้สั่งระหว่างไก่ป๊อปกับเบอร์เกอร์พี่ว่าสั่งเบอร์เกอร์คุ้มกว่าอร่อยกว่ามีผักมีไก่มีแป้งแล้วถ้าเกิดคนที่กินเนื้อก็มันก็มีเมนูเนื้อเหมือนกันนะแต่ว่าพี่กินเนื้อไม่ได้ก็เลยสั่งเป็นไก่มากินแทนอร่อยเดี๋ยวกินให้หมดแล้วเดี๋ยวจะสรุปทีนะจ๊ะว่าอะไรควรโดนอะไรไม่ควรมาสรุปกันดีกว่าทุกคนว่าพิมจะสรุปแบบเอาคุยแบบสบายๆเลยกันพิมก็นึกไม่ออกว่าจะต้องพูดยังไงดีมันมีทั้งแบบคุ้มค่าแต่รสชาติเฉยๆแล้วก็มีแบบคุ้มค่าแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่ได้คุ้มค่าแต่อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นระดับหนึ่งก่อนเลยแล้วกันเนาะอร่อยแหละคุ้มค่าในความคิดของพิมก็คือเจ้ามินิเบอร์เกอร์ของมอสเบอร์เกอร์เนี่ยอร่อยมากคือดีมากแบบรสชาติมันเป็นไก่เทอริยากิแต่มันไม่ได้เค็มเกินไปมันมีความหอมแป้งก็ดีเนื้อก็ดีคือดีแบบดีอ่ะ49บาทกินแบบน่ารักอะไรอย่างนี้รสชาติก็ดีมากแล้วก็ส่วนที่รู้สึกคุ้มค่าแต่รสชาติมันก็ไม่ได้ว่าอร่อยว้าวเบอร์นั้นก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยาม อันนี้คุ้มค่าถามว่าอิ่มไหมมันก็พอดีรสชาติไม่ได้ดีมากแต่รู้สึกคุ้มค่านะแล้วก็อันที่รู้สึกอร่อยแต่ว่าไม่ได้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายขนาดนั้นก็จะมีของแอนตี้แอนแล้วก็มีชานมไข่มุกชาตามืออันนี้พี่รู้สึกว่าไข่มุกเขาหอมแบบอร่อยมากคือมันดีมากทุกคนถ้าเบื่อไข่มุกธรรมดาก็มาลองกินไข่มุกชาตามือได้แล้วก็มีเดลี่ควีนแต่นี้พิมรู้สึกว่ามันอร่อยและที่มันคุ้มตรงที่ว่าในช่วงที่พิมมาตอนเนี้ยมันซื้อ1แถม1พอดีแต่ว่าวันที่ลงคลิปมันอาจจะไม่ได้ซื้อ1แถม1แล้วนะแต่รสชาติคืออร่อยเลยแหละดีสวยๆสีสันแบบพัทเทลยูนิคอร์นอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอันนึงมัฟฟินอยู่ในหมวดหมู่ที่อร่อยแต่ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายขนาดนั้นสรุปแบบงงๆนิดนึงก็สำหรับวันนี้ถ้าใครดูจบคลิปก็เช็คชื่อหน่อยกันพิมคำว่าอะไรดีวะมีเงิน50บาทแม่ไม่ให้เข้าบ้าน
พิมพ์คำว่ามีเงิน50บาทแม่ไม่ให้เข้าบ้านก็นั่นแหละครับไปแล้วมาสายมาชมอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้พิมพ์เน้นนะมุ่งสู่ล้านซับด้วยกันใส่เอฟเฟคด้วยนะไปแล้วค่ะมาตายมาชมอย่าลืมติดตามไอจีพิมพ์ด้วยนะ